เชิญอะไรครับขาเปิดขาไม่ไงมาแล้วมองกล้องครับมีความสุขมีความสุขข้อนี้ค่ะมีความสุขข้อนี้ค่ะอาสยามดารานิดนึงค่ะอาสยามดารานิดนึงครับผมไปมาด้วยนะครับมีมาทำอะไรบ้างครับเปิดมามาทำอะไรกันเรียนรู้ครับครับก็วันนี้น้องๆนักแสดงนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับจากการแสดงนะครับก็ได้มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับก็ไม่ได้ไปฟ้องร้องอะไรนะครับวันนี้คือว่าน้องๆเขาอยากได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งจากการแสดงที่จบแล้วนะครับก็ควรจะได้รับค่าตัวค่าแสดงเป็นครบถ้วนนะครับก็เลยมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแค่นั้นเองนะครับครับวันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับที่ลงมาซื้อประจำวันเดี๋ยวให้น้องพัฒนาก่อนก็ได้ครับผมโอเคได้ครับก็คือรายละเอียดเนี่ยคือน้องเนี่ยไม่ได้รับค่าตัวจากบริษัทนะครับที่ได้รับการว่าจ้างนะครับกับเอเจนซี่นะครับก็มาลงบันทึกประจำวันไว้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ประสงค์แจ้งดำเนินคดีใครใช่ไหมครับเอายังครับนะครับมาลงว่าเป็นหลักฐานแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือไม่เกี่ยวกับผู้จัดทางเป็นคุณอ้ําคุณดับแล้วใช่มั้ยคะอ๋อไม่เกี่ยวครับครับเพราะว่าคู่สัญญาของน้องก็เป็นบริษัทเอเจนซี่ขนาดเด็กนะครับหลังจากนี้คุณตำรวจต้องนัดเข้ามาอะไรอีกมั้ยครับอ๋อไม่หรอกครับคือมาลงแค่บันทึกประจำวันใช่ครับครับน้องๆก็ได้นัดแสดงหลังจากนี้จะดำเนินการต่อไปยังไงครับก็ลงบันทึกประจำวันครับก็จริงๆพวกเราก็แค่อยากแบบว่ามาเรียกร้องความเป็นธรรมใช่เราเพราะว่าคือพวกเราทำงานใช่ไหมครับแล้วก็แบบมันก็ควรที่จะได้เงินอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยแบบคือเราแค่อยากให้คนที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงครับออกมารับผิดชอบมากกว่าแค่นั้นเองครับเราแค่อยากมาเรียกร้องสิทธิ์ของทุกคนครับไม่ได้อยากมาแบบไม่อยากทำร้ายใครใช่ไม่อยากมาโทษใครผิดหรือใครถูกอะไรเราแค่ทำงานของเราเรารับผิดชอบหน้าที่ของเราเราแค่อยากให้แค่คนที่ดูแลเราออกมารับผิดชอบเราเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าจำนวนเงินมันก็ไม่ได้มากนะแต่แบบใช่ครับคือถ้าเราอยู่นิ่งเฉยๆเงี้ยมันก็เงียบไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากแบบออกมาเชื่อว่าแบบทุกคนนะก็แบบอยากรออยู่อะไรเงี้ยได้ร้องสิทธิ์ช่วยบอกเป็นตัวเงินได้ไหมครับผมว่าเท่าไหร่หลักอะไรจริงๆก็แค่หลักแสนเลยนะครับพวกเราแต่ละคนใช่นี่คือสามเรื่องหรือว่าเรื่องเดียวอ๋อเรื่องเดียวครับตอนแรกตอนแรกเรื่องแรกเฉพาะตอนแรกใช่ก่อนที่เราจะมาลงบันทึกประจำวันเราได้คุยกับพี่นัทพี่อ้ําเนี่ยครับก็พี่นัทพี่อ้ําก็โทรมาไม่เคยทิ้งเรานะครับติดต่อตลอดให้ความช่วยเหลือก็ตลอดเลยไม่เคยหายไม่เคยอะไรโทรมาถามตลอดว่าเอ้ยน้องๆเป็นยังไงบ้างอะไรครับก็ติดต่อมาตลอดครับเรามั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าเอเจนซี่ที่บ้านเราเนี่ยเขาได้รับเงินแล้วแต่เขาไม่จ่ายเราใช่ครับอย่างนี้พอเราไม่ได้รับเงินเรามีติดต่อไปคุยกับเขาบ้างไหมครับว่าเอ้ยทำไมถึงไม่จ่ายเงินก็มีติดต่อมาช่วงแรกๆครับเขาก็ติดต่อมาเขาอาจจะแบบทวงถามมาผมก็ถามว่าช่วงไหนเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนะเดี๋ยวต้นเดือนนะอะไรเงี้ยตอนหลังเขากลายเป็นขาดไปว่าแบบเขาไม่ได้รับเงินนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแค่มีความรู้สึกว่าพอเป็นคำตอบมันไม่ใช่แล้วครับตอนนี้เรายังมีการติดต่อเขาได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าก็เขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมานานมากครับละครตอนนี้จบไปแล้วอะไรไปแล้วก็ยังเงียบเหมือนเดิมเรายังไม่ได้ค่าตัวเต็ม 100% เลยหรือเปล่าคะใช่ครับจริงๆเรามีสัญญาไหมครับตกลงที่จะแสดงเรื่องนี้แล้วทำว่าค่าตัวเท่าไหร่ยังไงหรือว่าเป็นแค่ปากเปล่าใช่ครับเป็นแค่ปากเปล่าไม่มีเป็นแค่ปากเปล่าครับตอนแรกที่ตกลงกันไว้ที่จะจ่ายตังค์ประมาณวันเท่าไหร่ครับคือก็ติด
กล้องเดือนหนึ่งครับใช่ครับแต่เดือนไหนครับไม่จริงเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยมันจะคือถ้าในวงการหรือว่าการเล่นละครอะไรเงี้ยมันก็จะรู้กันอยู่แล้วครับว่าถึงกำหนดที่ต้องจ่ายอาจจะแบบครึ่งเรียกว่าอะไรนะครึ่งได้สองอะไรเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดจ่ายยังไงอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เราได้เคยร่วมงานกับเอเจนซี่นี้ก่อนไหมคะจริงๆผมเคยอยู่อยู่แล้วเคยมีสัญญาอยู่แต่ว่าตอนนี้สัญญาหมดแล้วครับใช่ครับอันนี้คือโดนโกงยกหน่วยซิลเลยโดนก็โดนไม่หน่วยซิลไม่ถูกอันนี้โดนก็โดนครับโดนก็โดนมีโกงจำนวนวันนี้โดนก็โดนโกงเหมือนกันทั้งหมดกี่คนนะคะที่เรามาแจ้งความในวันนี้ประมาณ4ครับคือ4คนที่โดนโกงหรือมีคนโดนมากกว่านี้ครับมีคนจริงๆมีประมาณเกือบ30คน20คนบริษัทเดียวกันกับค่ะที่ซีเดียวกันมั้ยคะใช่ครับบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่ติดต่อนักแสดงมาแสดงทั้งหมดเลยใช่ที่เหลือก็นอกจากตัวหลัก2คนก็คือพี่อัมกับพี่นุ่นแสดงว่าเรายืนยันว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพี่นัทกับพี่อัมใช่ครับคือบริษัทของพี่อัมพี่นัทเนี่ยไม่เกี่ยวกันครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่จัดทำแต่บริษัทเอเจนซี่เนี่ยคือเป็นคนจัดแสดงตัวกลางในการจัดแสดงมาครับแต่พวกเราเคยได้เงินสักส่วนนึงแล้วหรือยังเลยยังไม่ยังไม่เลยยังเลยครับยังกินแกบเลยครับช่วงนี้ถ้าสมมติว่าเขาสัญญากับเราไว้ล่าสุดว่าเขาจะให้เราเมื่อไหร่ก็ตอนแรกของเดือนที่แล้วเขาบอกว่าเขาจะให้ช่วงปิดกล้องมาเดือนนึงเขาจะให้แล้วคราวนี้เหมือนถามไปเรื่อยๆปุ๊บก็สิ้นเดือนนะสิ้นเดือนนะจนมาปัจจุบันพูดว่าอะไรนะไอทางนู้นเขายังไม่จ่ายมาทางนู้นเขาไม่จ่ายมามันโยนพอเราโยนปุ๊บเราก็ไปสอบถามทางบริษัทต้นสังกัดของทางพี่อ้ําพี่นัทนะครับไปถามว่าจ่ายยังก็สรุปก็ไปดูหลักฐานดูหลายๆอย่างแล้วก็เขาก็บอกว่าจ่ายแล้วเขาจ่ายแล้วที่เรายังไม่ฟ้องร้องนี่เพราะว่าหลักฐานเรายังไม่มีพอหรือว่าอะไรครับไม่ครับคือตอนนี้คือแค่เราอยากออกมาลองติดต่อเฉยๆครับแค่อยากได้รับความรับผิดชอบครับอยากให้มารับผิดชอบหน่อยว่าตอนนี้เหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงไม่ใช่ว่าพอจ้างเรามาแล้วพองานจบแล้วก็พอมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรกันเราไม่ทราบเลยใช่ครับแต่ว่าแค่ในเมื่อเราทำงานของเราแล้วเราเต็มที่งานของเราแค่อยากให้รับผิดชอบว่าเราทำงานของเราแล้วนะคุณดูแลเรายังไงถ้าคุณจะไม่จ่ายคุณก็ต้องมาบอกเราว่าจะยังไงจะวันที่เท่าไหร่หรืออะไรยังไงครับไม่ใช่ว่าเงียบๆหายไปเลยอย่างนี้ครับต้องแบบอยากทราบความคืบหน้าของแบบว่าอาจารย์ของเราเพราะว่านี่ไงแหละคือเราทำงานนะครับในส่วนของเราแล้วก็ต้องการในสิทธิ์ของเราคือถ้าเกิดเราปล่อยไว้เงียบไปมันจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่สามารถตามเรื่องเลยได้เลยทางเขาก็ไม่ติดต่อมาทางเราพอเราไปถามอีกฝ่ายนึงก็จะได้คำตอบอีกแบบนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีหลักฐานทำให้เราแบบจริงๆก็คือมันไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะต้องไปถามใช่ครับทางพี่อ้ำหรือทางช่องอะไรก็แล้วแต่ก็คือทางเอเจนซี่บริษัทเนี้ยเป็นคนที่เราก็ต้องเอาจากเอเจนซี่อยู่แล้วครับพี่ก่อนที่เราจะมาลงมาซื้อประจำวันเราได้มีการไก่เกลี่ยก่อนนั้นไหมครับหรือว่าเขาไม่ติดต่อมาเลยไม่มีครับเงียบเลยครับเงียบเลยเราพยายามที่จะตามไปหาเขาไหมหรือว่าไงบริษัทคือก่อนนั้นนะเคยถามอย่างที่บอกเคยถามไปหลายรอบแล้วก็ได้คำตอบเหมือนเดิมครับใช่ก็ผ่านไปเรามียื่นคำขาดไหมครับว่าต้องให้เมื่อไหร่อะไรยังไงถึงจะแบบแจ้งความดำเนินคดีเพราะมีทั้ง3คนผู้เจ็บด้วยจริงก็ไม่นะครับจะได้ยื่นคำขาดครับถ้าขอว่าอยากจะได้แบบเงินเดือนที่เราแสดงคือใช่ใช่แค่แบบก็คือก็แค่ก็อยากถามความคืบหน้าว่าเป็นยังไงบ้างคือเพื่ออยากรู้ว่าจะยังไงอ่ะพี่ไม่ใช่เงียบแบบนี้ครับคืออยากให้เขาแบบออกมาพูดว่าควรจะทำยังไงบ้างกับนักแสดงที่ยังไม่ได้ตังอะไรเงี้ยบ้างไม่ใช่ว่าเงียบแล้วรอให้เราถามอย่างเดียวเหมือนเรารู้สึกผิดอ่ะใช่ครับคือแบบเราก็แบบเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงอย่าง30คนนี่รวมๆแล้วเงินประมาณเท่าไหร่ครับก็หลายล้านนะถ้าเป็น20 30คนก็ประมาณหลายล้านอยู่ครับพี่ครับหลังจากนี้จะดำเนินการต่อไปยังไงครับพอลงมาถึงจังหวัดแล้วก็เนี่ยแหละครับก็อยากให้เขาออกมาพูดอะไรบ้างถ้าสมมติเขาไม่ออกมาครับผมทำยังไงดีก็ใช้กฎหมายที่เราจะตรงก็เนี่ยแหละครับทางกฎหมายก็จะปรึกษาอีกทีนะครับต้องรอดูก่อนนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงจะมีการตอบกลับยังไงบ้างนะครับ
ต้องรอดูความคืบหน้าอีกทีนึงถ้าในกรณีนี้เขาเงียบไปทางทนายมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็ขึ้นอยู่กับทางผู้เสียหายทางน้องนะครับน้องนักแสดงนะครับว่าจะจิตใจเอาความยังไงบ้างนะครับแต่ตรงนี้เรายังไม่พูดคุยกันนะครับแค่มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับเพื่อรอความคืบหน้านะครับจากทางบริษัทเอเจนซี่นะครับอยากจะฝากไปบอกอะไรถึงเขาไหมครับก็ตัวแทนพี่ชายเป็นตัวแทนก็กล้องด้วยก็ไม่แหละครับก็คืออย่างฝากว่าคือพวกเราเป็นนักแสดงนะเราก็ทำงานแล้วก็มันก็แบบเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็แบบคือมันก็อยากได้ในส่วนของค่าตอบแทนค่าแรงกันอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ใช่แบบว่าเงียบแบบเงียบไปแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าควรจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้หรือว่าควรจะแบบมีการช่วยเหลือในบางส่วนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าให้ช่วยแสดงความรับผิดชอบดีกว่ารับผิดชอบดีกว่าครับผมอย่างเงี้ยเพราะเวลาเราทำงานทุกคนเราเต็มที่เราเหนื่อยเราตากแดดเราร้อนเราทำทุกอย่างเราไม่เคยท้อเลยครับแต่ถึงเวลาอย่างเงี้ยเราอยากให้ออกมาดูแลเรานิดนึงไม่อยากให้เงียบหายไปครับแค่นั้นเองครับโอเคครับอินเสิร์ต